สวัสดีครับผมใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศและคุณอยู่กับผมในรายการ Tech Chill รายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง Sony QX1 นะฮะก็จะเป็นกล้องที่ Sony เรียกว่า Lens Style Camera นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะออกมาเป็นซีรีส์ต่อจาก QX100 แล้วก็ QX10 นะครับเจ้ากล้อง Lens Style Camera เนี่ยนะฮะถ้าให้พูดกันง่ายๆเนี่ยมันก็คือกล้องที่ไม่มีหน้าจอเป็นกล้องถ่ายภาพตัวหนึ่งที่ไม่มีหน้าจอแล้วก็จุดประสงค์ของเขาก็คือออกแบบมาให้ใช้คู่กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะฮะโดยการสั่งงานผ่านระบบ Wi-Fi ทีนี้เจ้า QX1 นะฮะถามว่ามันมีความน่าสนใจหรือว่ามันโดดเด่นกว่า QX ตัวอื่นยังไงกล้อง QX1 จะเป็นกล้องที่เป็น Interchangeable Lens ตัวแรกในตระกูลของ Lens Style Camera หมายความว่ามันเป็นกล้องที่เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะใช้เป็นเลนส์ในซิสเต็มของ e-mount ก็คือพูดง่ายว่าเลนส์ของ Sony นั่นแหละในตระกูลของ mirrorless ของ Sony ความละเอียดของเจ้ากล้องตัวนี้จะอยู่ที่20ล้านพิกเซลแล้วก็เป็น XMOD APS SD CMOD ชื่อยาวดีเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีคำว่า APS ก็คือกล้องตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์ขนาด APS-C ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ขนาด APS-C เนี่ยปกติก็จะอยู่ในกล้องระดับของ DSLR นะฮะตั้งแต่ DSLR ระดับเริ่มต้นถึง DSLR กลางๆนะครับอย่างพวกระดับ Nikon D7001 นะฮะหรือว่าอย่างเป็นแค่ Canon ก็จะเป็นพวกตระกูล 70D ก็ยังเป็น APS-C อยู่นะครับแล้วก็กล้องตัวเล็กๆแบบนี้มีเซ็นเซอร์เท่ากับกล้อง DSLR เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงเรียกว่าทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพสู้กับพวก DSLR ได้สบายๆนะครับเพราะว่าคุณก็ได้ความสามารถของ APS-C sensor ในกล้องตัวนี้ไปนะฮะการประมวลผลของตัวกล้องเนี่ยจะเป็น Beyond X Image Processor ก็จะเป็น CPU หรือว่าตัว processor ตัวเดียวกับที่อยู่ในพวกกล้องซีรีส์ Next หรือว่าซีรีส์ Alpha ที่เป็น mirrorless ของ Sony รวมถึงตัวกล้องที่เป็น mirrorless full frame อย่างพวก A7 นะฮะพอพูดถึงกล้องที่เป็น mirrorless full frame ตัวเลนส์ที่เอามาใช้นะครับคุณสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเลนส์ที่เป็น APS-C แล้วก็เลนส์ที่เป็น full frame ก็คือขอให้มันเป็น e-mount คุณเอามาใส่กับกล้องตัวนี้ได้หมดมาดูที่ตัวกล้องกันก่อนนะครับนอกจากที่ว่ามันถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับตัวกล้องจริงๆเนี่ยนะฮะตัวไม่ใหญ่นะตัวนิดเดียวเองเดี๋ยวผมถอดฝาหลังมันออกก่อนตัวกล้องเนี่ยมันตัวแค่นี้นะครับเล็กๆความหนาก็น่าจะสักประมาณ3นิ้วอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ได้หนามากไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็โอเคผมใส่เลนส์เข้าไปก่อนนะนะครับตัวกล้องเนี่ยนะฮะเขาจะมีฝาปิดแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะครับฝาปิดแบตเตอรี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยทำดีขึ้นกว่าตัว QX100 แล้วก็ QX10 คือความรู้สึกเนี่ยฝาปิดแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับเดี๋ยวผมก็เปิดออกมานิดนึงที่บอกว่ามันแน่นหนาคือมันมีฝาพับเป็นสปริงละนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลหะหมดเลยตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแค่ฝาพลาสติกแล้วก็เปิดออกมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือตัว SSID กับ password สำหรับคนที่เชื่อมต่อ Wi-Fi แบบปกติเนี่ยก็จะอยู่ใต้ฝาตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือว่าเจ้าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ใน A7นะฮะแล้วก็ใช้อยู่ในตระกูล mirrorless ของ Sony ก็คือตัว NPFW50 นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ของพูดง่ายว่าซีรีส์ของ Next นะฮะแล้วก็ความจุของเขาก็คือตัวประสิทธิภาพในการถ่ายต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะฮะ Sony บอกว่ามันสามารถถ่ายได้ถึง445เพราะฉะนั้นใครที่ห่วงว่าเวลาใช้กล้อง QX นะฮะอย่างตัวเก่าเนี่ยนะครับคนจะแอบบ่นกันว่าแบตเตอรี่มันหมดเร็วแต่ว่าพอใช้เป็นฐานตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ไปเถอะแบตมือถือคุณหมดก่อนแน่นอนนะฮะแล้วก็ช่องแสงเมมโมรี่การ์ดก็จะอยู่ข้างๆแบตเตอรี่จะเป็นตัว micro SD ใส่ได้2แบบก็คือเป็น micro SD หรือว่าเป็น memory stick pro duo ที่เป็นแบบ micro คือเป็นอันเล็กนะฮะแล้วก็ปุ่มปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้ก็คือเวลาที่เปิดก็จะกดค้างไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ไฟเขาก็จะติดขึ้นมานั่นคือเปิดละตัวกล้องพร้อมทำงานการเชื่อมต่อค่อนข้างจะเร็วนะคือถ้าใครที่ใช้เป็นโอเคอาจจะเป็น iPhone นะครับ iPhone เนี่ยนะฮะตั้งแต่ iPhone 5ลงมา 5S ลงมาเนี่ยนะครับ
มันไม่มี NFC เราก็เชื่อมต่อโดยการต่อเชื่อมผ่าน Wi-Fi นะครับก็เข้าไปที่ Setting Wi-Fi แต่ถ้ามือถือหรือแท็บเล็ตของคุณเนี่ยนะครับเคยเชื่อมต่อกับตัวกล้องอยู่แล้วพอเปิดกล้องปุ๊บกล้องก็จะวิ่งไปจับสัญญาณกับตัวมือถือของคุณให้โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วหรือถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เป็น NFC ก็แค่เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาแตะกับตัวกล้องก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานได้เลยเร็วกว่าตัวเก่าเยอะนะฮะเพราะว่าคนที่ใช้ QX 10หรือว่า QX 100เนี่ยบางคนจะบ่นว่ามันเชื่อมต่อช้าไปนิดหนึ่งคือมันจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเสียจังหวะบ้างแล้วก็ข้างๆเขาก็จะมีปุ่มชัตเตอร์นะฮะปุ่มชัตเตอร์จะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตนะครับฝาปิดพอร์ตก็แข็งแรงเลยเป็นบานพับแข็งแรงไม่ใช่เป็นจุกยางเหมือนเดิมละตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตมันตินะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของกล้องตัวนี้นะครับคือมันมีแฟลชมาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นแฟลชแล้วก็แฟลชของเขาเนี่ยแอบโกงได้ก็คือสามารถที่จะเบลส์ได้เงยขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาไว้เบลส์เพดานนะฮะมีแฟลชมาให้ละสำหรับใครที่บ่นว่าเมื่อไหร่เขาจะใส่แฟลชมาให้สักทีตอนนี้ก็จะมีแฟลชมาให้ตัวด้านหลังนะครับด้านหลังเองก็จะเป็นตัวขาเมาส์ปกติสำหรับเมาส์โทรศัพท์มาให้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ไขเข้าไปที่ด้านหลังของตัวกล้อง QX นะฮะเวลาจะยึดกับโทรศัพท์เนี่ยก็กางตัวนี้ออกมามันกางออกมาแบบนี้แล้วก็มันสามารถที่จะยืดได้นะครับก็ลองดูแล้วเนี่ยใส่อย่างพวก iPhone 5หรือว่าโทรศัพท์ Android ที่หน้าจอใหญ่หน่อยก็ยังทำงานได้อยู่แต่ถ้าใส่ในระดับอย่างพวกที่เป็นกึ่งแท็บเล็ตนะฮะอย่างพวกอัลตร้าของ Sony เนี่ยนะครับก็ลำบากหน่อยแต่ว่าเขาจะมีเคสขายนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมบอกว่ากล้อง QX1 เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งเลนส์ของกล้อง Full Frame แล้วก็เลนส์ของ APS-C ก็คือพูดง่ายว่ามันใช้เลนส์ E-mount ได้ทั้งหมดก็จะมีคนถามกลับมาว่าแล้วเอาเลนส์ค่ายอื่นใส่ได้ไหมในเมื่อมันเปลี่ยนเลนส์ได้นะฮะก็ต้องบอกว่าทำได้เหมือนกันนะครับคุณจะใช้เลนส์พวกมือหมุนนะครับเลนส์แมนนวลโฟกัสเนี่ยเอามาใส่ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยเจ้าแอปพลิเคชันที่ใช้งานคู่กล้องตัวนี้ก็คือตัว Prime Memory Application เนี่ยนะฮะมันยังไม่สามารถที่จะ magnify ขึ้นมาได้คือมันสั่งให้ถ่ายภาพจากเลนส์ manual focus ได้แต่ไม่สามารถจะ magnify ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยโฟกัสหรือว่ามีระบบ picking เพื่อที่จะช่วยโฟกัสได้ก็ถ้าใครใช้เลนส์มือหมุนกับเจ้ากล้องตัวนี้ทำได้ไหมทำได้แต่อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะก็เลยลองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอะแดปเตอร์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอะแดปเตอร์เมตาโบนนะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาเลนส์แคนนอนนะฮะมาใส่กับอีเมาส์นะฮะก็คือเอามาใส่กับกล้องในตระกูลมิเรอร์เลสของ Sony หรือว่าเจ้ากล้อง QX ตัวนี้นะฮะใช้อีเมาส์เหมือนกันก็ใช้กันได้เจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นออโต้โฟกัสลองของครับก็เอามาใส่กันเลยนะฮะเวลาใส่นะครับก็เหมือนปกติแหละเหมือนใส่เลนส์ปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะฮะผมมีเลนส์ของ Canon นะครับก็จะเป็นเลนส์50 f1.4 นะฮะเป็นเลนส์ Canon ตัวนี้จะเอามาลองดูว่าระบบออโต้โฟกัสยังทำงานอยู่ไหมนะครับเวลาที่เราต่อนะฮะต่อมาเสร็จก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกระบอกนะฮะตามที่ Sony เขาบอกเลยมันคือเลนส์ Style Camera นะครับก็จะต่อมาเป็นกระบอกแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อกับ iPhoneนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะปกติการเชื่อมต่ออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเวลาที่จะเอาตัวกล้องมาติดกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะมันมีตัวจับมาให้นะครับมันมีตัวจับตัวนี้มาให้แต่ว่าผมขี้เกียจมานั่งดึงเข้าดึงออกนะครับก็ตัว iPhone อันนี้เป็น iPhone 5นะครับ iPhone ของผมเนี่ยจะใช้เป็นสไตลัสเคสนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าเคสตัวนี้มันก็จะมีเป็นเลนส์โมดูลของเขาเอามาใช้งานคู่กับกล้องโทรศัพท์มือถือในตัว iPhone 5นะฮะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้า Stylus Case ก็คือว่าเมาส์ของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะใส่กับ QX ได้เลย
นะฮะ QX series ได้ผมว่าเหมือนกับจงใจคือเป็นเมาส์เดียวกันนะฮะเนี่ยใส่เสร็จละคือหมุนก็ไปเฉยๆเลยนะฮะมันพอดีกันอยู่ละนะครับแล้วก็เคี่ยวล็อกอะไรก็จะเหมือนกันนะฮะก็หมุนเข้าไปแค่นี้อยู่ละแล้วก็แน่นหนานะนะฮะเนี่ยนะครับจับเฉพาะโทรศัพท์มือถือโอเคเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า QX1 เวลาที่ต่อผ่านอะแดปเตอร์แล้วเนี่ยมันยังทำงานดีอยู่ไหมนะครับก็เข้าไปที่ Wi-Fi นะฮะให้เขาจับสัญญาณกันพอจับสัญญาณเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้นะครับหรือถ้าจะถ่ายผ่านชัตเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือเองผมก็ยังชอบที่จะกดชัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะคือมันคล่องตัวกว่าเวลาโฟกัสเนี่ยนะฮะมันโฟกัสนะนะฮะมันโฟกัสแต่ว่ามันจะแบบประเภทฮันติ้งนิดนึงคือพยายามหานะฮะก็เป็นธรรมดาของการต่อเลนส์ออโต้โฟกัสผ่านเมตาบอลอยู่ละนะฮะเนี่ยปิ๊บๆละนะฮะเวลาที่หมุนมันก็จะฟึด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 นิดนึงนะครับซึ่งไม่เลวร้ายสามารถใช้งานได้นะฮะแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าจะให้ดีหรือว่าไม่ได้มีเลนส์แคนนอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้เลนส์อีเมาส์เถอะนะฮะสะดวกกว่าคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็เจ้า QX1 ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับมันสามารถจะถ่ายวิดีโอเป็นความละเอียด1920x1080x30fps นะฮะแล้วก็ไฟล์ของเขาก็จะเป็น MP4 นะฮะก็จะออกมาเป็น MP4 สามารถจะถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ตอนถ่ายวิดีโอก็ออโต้โฟกัสนะฮะนอกจากนั้นในการถ่ายภาพนิ่งนะครับเจ้ากล้องตัวนี้สามารถที่จะคุมเป็น Full Manual ได้สามารถที่จะปรับค่าได้ทั้งspeed shutter นะครับทั้งค่ารูรับแสงแล้วก็ปรับค่าชดเชยแสงได้ด้วยคุม ISO ได้ก็เรียกได้ว่ามันคือกล้อง mirrorless หรือกล้อง DSLR ฟังก์ชันพื้นฐานดีๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับใช้งานเจ้ากล้อง QX1 จริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันช้านะครับอาจจะมีนิดนึงตอนเชื่อมต่อนะครับคืออาจจะต้องรอสักประมาณ 4-5 วินาทีให้กล้องกับโทรศัพท์มือถือมันเชื่อมต่อกันแต่พอเชื่อมต่อกันเสร็จเนี่ยการทำงานก็อารมณ์เหมือนกับการใช้กล้อง mirrorless ปกติทั่วๆไปเลยโฟกัสก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็มันสามารถจิ้มจุดโฟกัสที่หน้าจอได้ว่าอยากจะให้เขาโฟกัสตรงไหนนะครับเนี่ยฮะพอจิ้มเสร็จปุ๊บมันก็โฟกัสให้เลยนะครับเร็วเลยทีเดียวแล้วก็เจ้า QX1 เนี่ยมันสามารถที่จะปรับเป็น Full Manual ได้ก็คือมันมีโหมดให้เลือกนะฮะว่าจะเป็นโหมดออโต้นะครับก็เขาก็จะมีเป็นออโต้นะฮะมีเป็นโปรแกรมนะฮะก็คือโปรแกรมออโต้หรือว่าโหมด P เนี่ยแหละนะฮะแล้วก็จะมีเป็นโหมด Aperture Priority โหมด A สำหรับการคุมรูรับแสงแล้วก็ Shutter Priority โหมด S นะฮะสำหรับการคุม Speed Shutterตัว speed shutter ของกล้อง QX1 เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะเซต speed shutter ได้สูงสุดถึง 1/4,000 วินาทีสู้กับ DSLR ได้เลยฮะสเปคจริงๆมันก็คือสเปคของ DSLR นั่นแหละนะครับหรือว่าสเปคของ mirrorless แล้วก็ speed shutter ต่ำสุดก็คือ30วินาทีถ่ายพลุถ่ายดาวก็ยังสบายๆอยู่นะครับสามารถจะใช้งานได้เลยแล้วก็การปรับ speed shutter เนี่ยผมว่ามันทำง่ายเพราะว่ามันใช้เลื่อนนะครับเป็นสไลด์ที่หน้าจอเนี่ยนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยก็ปรับค่าได้แล้วนะครับแล้วก็เราอยากจะปรับอะไรเราก็จิ้มค่านั้นที่หน้าจอนะฮะอย่างการปรับค่าชดเชยแสงก็เหมือนกันก็คือจิ้มเข้าไปแล้วก็ปรับนะฮะขึ้นลงลากขึ้นลากลงได้เลยนะครับแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้นะฮะมีคนสงสัยเหมือนกันว่าไอ้กล้องลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไหมถ่ายได้เหมือนกันนะครับก็มีการตั้งเป็น continuous shooting นะฮะความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของเขาจะอยู่ที่ 2.5 ภาพต่อวินาทีไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำได้อะเนาะนะฮะแล้วก็ continuous shooting นะฮะเดี๋ยวผมลองถ่ายภาพต่อเนื่องให้ดูนะครับเวลาที่อยู่ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยนะปุ่ม shutter ของเขาที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นการสไลด์ลงละคือปกติถ้าเป็นการถ่ายภาพปกติทีละภาพ single shot เนี่ยนะฮะมันจะเป็นปุ่มชัตเตอร์ตามปกติแต่ว่าเวลาถ่ายภาพต่อเนื่องเขาจะใช้วิธีสไลด์ลงมาแล้วปุ่มจะค้างแล้วมันก็จะถ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้นะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะครับอันนี้จิ้มโฟกัสเสร็จปุ๊บนะฮะผมก็สไลด์ลงมานะครับเขาก็จะถ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้
จนกว่าเราจะเลื่อนกลับขึ้นมานะฮะจนกว่าเราจะเลื่อนปุ่มชัตเตอร์กลับขึ้นมามันก็จะหยุดถ่ายรวดเร็วดีเหมือนกันแล้วก็ค่าความไวแสงของเขานะครับ ISO เนี่ยมันมี ISO ออโต้ให้แล้วคุณสามารถเซตค่า ISO ได้ตั้งแต่100ถึง 16,000 ถ่ายในที่แสงน้อยก็ได้สบายๆเหมือนกันอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้แต่ข้างในของมันคือกล้องmirrorless หรือกล้อง DSLR ระดับกลางนอกจากนั้นนะฮะเจ้ากล้องตัวนี้มันสามารถจะล็อกค่าแสงได้ด้วยนะครับสามารถปรับค่าชดเชยแสงปรับค่าไวบาลานซ์ได้ชดเชยแสงเนี่ยเขาปรับได้ถึงบวกลบ3 EV เลยนะฮะมากกว่ากล้อง DSLR บางตัวด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัวแฟลชเนี่ยนะฮะเจ้าแฟลชของเขาเนี่ยมันจะเป็นแฟลชในระบบของ TTL นะครับการวัดแสงแฟลชก็จะเป็น Pre-flash TTL ก็คือเขาจะยิงแสงแฟลชออกมาก่อนครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวัดแสงแต่วิ่งยิงแวบเดียวนะฮะแทบจะไม่รู้สึกนะครับพอยิงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็วัดแสงแล้วค่อยยิงแฟลชซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวโฟกัสนะครับเมื่อกี้บอกว่ามันสามารถจิ้มได้ว่าจะเอาโฟกัสตรงไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับระบบโฟกัสของเขาจะเป็นระบบโฟกัส25จุดนะฮะแบบ contrast detect นะครับก็คือโฟกัสจับ contrast นะฮะแล้วก็การควบคุมตัวกล้องเนี่ยนะฮะทุกอย่างจะสั่งผ่านตัวแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุมกล้องเนี่ยนะฮะแทบจะเอากล้องเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วเรามาสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพราะว่ากล้องตัวนี้ทำงานผ่านระบบ Wi-Fi ระยะของสัญญาณ Wi-Fi ของเขาก็จะประมาณ5ถึง10เมตรนะครับหลายๆครั้งที่ผมบอกว่าคุมกล้องผ่านระบบ Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยคนจะไปนึกถึง Wi-Fi ของอินเทอร์เน็ตนะฮะ Wi-Fi routerซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันทั้ง2ตัวทำงานผ่านสัญญาณ Wi-Fi แต่คำว่าสัญญาณ Wi-Fi ไม่จำเป็นต้องอินเป็นอินเทอร์เน็ตเสมอไปเพราะคนจะสงสัยว่าอ่ะแล้วถ้าไปต่างประเทศหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi กล้องตัวนี้ไม่เกี่ยวกล้องตัวนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกกล้องจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเองแล้วโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของคุณก็เอามาเชื่อมต่อกับตัวกล้องก็ทำงานได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าไม่ต้องมี 3G นะครับไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ทำงานได้ยกเว้นว่าคุณถ่ายภาพเสร็จแล้วคุณอยากจะอัพโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตทันทีตรงนั้นโอเคว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้ที่ไหนก็ได้ในโลกนะฮะขอแค่คุณมีกล้องกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตคุณสามารถจะใช้งานได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าไม่มี 3G ไม่มี Wi-Fi แล้วมันจะทำงานได้ไหมนะครับน้ำหนักของตัวกล้องเนี่ยนะฮะมันอยู่ประมาณ216กรัมเท่านั้นเองนะครับค่อนข้างที่จะเบาคือถืออย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถนัดดีนะครับจับถนัดดีแล้วก็เวลาที่พกพานะครับคือพอถอดโทรศัพท์ออกปิดตัวกล้องไปนะฮะมันก็เป็นกระบอกยาวๆนะฮะเดี๋ยวรอเลนส์มันถดกลับออกมานิดนึงนะครับมันก็จะเป็นกระบอกแบบเนี้ยนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเกะกะนะผมว่าหาถุงผ้าสักถุงนึงใส่ติดกระเป๋าไปก็สนุกดีแล้วเวลาจะใช้เราก็แค่เอามาใส่กับตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าใครจะใช้กับเจ้าตัวล็อกที่เขาให้มาก็ได้นะครับก็ล็อกแบบนี้นะฮะแล้วก็เวลาจะใส่นะครับผมแนะนำอย่างนี้คือกางด้านล่างออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยกางด้านบนนะครับแล้วเอาโทรศัพท์เนี้ยดันขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่อยู่ละแค่นี้ง่ายมากเร็วดีนะครับแล้วก็เวลาจะเก็บก็พับเก็บแบบนี้นะฮะที่ได้ลองใช้งานเจ้ากล้อง Sony QX1 เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ใช้งานสนุกมากๆตัวหนึ่งคือเราสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือคือมันส่งเข้าโทรศัพท์มือถือโดยตรงอยู่แล้วนะครับพอกดถ่ายภาพเสร็จปุ๊บภาพก็จะวิ่งมาที่โทรศัพท์มือถือแล้วเลยก็สะดวกดีนะฮะเหมาะสำหรับใครที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดขึ้น Instagram อัปโหลดขึ้น Facebook เวลาที่เราเชื่อมต่อกับตัวกล้องเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บในกล้องมันจะโอนภาพมาที่โทรศัพท์มือถือแล้วเราสามารถจะตั้งได้ด้วยนะว่าจะเอาความละเอียดสูงสุดของเขาหรือว่าจะเอาเป็นแค่2ล้านพิกเซลแต่ผมแนะนำว่าตั้งเป็น2ล้านพิกเซลก็พอนะครับคือ1ระยะเวลาในการโอนถ่ายข้อมูลมันจะได้ไม่สูงมากนะครับเราสามารถจะถ่ายภาพต่อเนื่องต่อไปได้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วไฟล์2ล้านพิกเซลก็เหลือเฟือแล้วสำหรับการ
อัปโหลดขึ้น Instagram หรือว่าอัปโหลดขึ้น Facebook นะครับแล้วก็ตัวกล้องมีช่องใส่ memory นะฮะไฟล์ที่เป็น original จะเก็บไว้อยู่ใน memory ของตัวกล้องหรือถ้าคุณไม่ใส่ memory เลยเกิดลืมใส่ลืมเอา memory card มากล้องก็ยังทำงานได้โดยที่ว่าถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะโอนถ่ายเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าถ้าเป็นถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าไม่มี memory card ในตัวกล้องจะไม่สามารถจะถ่ายวิดีโอได้รวมถึงว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอไฟล์วิดีโอจะเก็บอยู่ในเมมโมรี่การ์ดของตัวกล้องก่อนแล้วเราสามารถที่จะ copy ลงมาทีหลังได้นะฮะเราสามารถที่จะ copy กลับเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราได้เวลาที่ใช้งานนะฮะสมมุติว่าเราถ่ายภาพอยู่มีโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าเราออกไปแอปพลิเคชันตัวอื่นการเชื่อมต่อยังอยู่นะนะครับมันไม่ได้ disconnect ไปเพราะฉะนั้นพอจะใช้งานกล้องอีกทีนึงก็แค่กดแอปตัว frame memory นะฮะเข้ามาก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีรวดเร็วแต่ว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันโพซิชันอยู่ในระดับของการใช้งานแบบทั่วไปยังไม่มี raw file แต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมเชื่อว่า Sony เนี่ยนะฮะจะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเจ้า Plane Memory เนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยจากที่ Plane Memory ยุคแรกๆแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยมีหน้าที่กดชัตเตอร์อย่างเดียวนะตอนนี้เนี่ยมันปรับตั้งค่าตัวกล้องได้เหมือนกับเราไปยืนคุมอยู่หลังกล้องละนะฮะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเองเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเจ้า QX series หรือว่ากล้องที่เป็น lens eye camera เองก็เหมือนกับเป็นกล้องที่มันสามารถที่จะอัปเกรดตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะการคอนโทรลทั้งหมดจะอยู่ที่โทรศัพท์มือถือหรืออยู่ที่ตัวแอปพลิเคชันอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆไปเรื่อยๆความสามารถก็เพิ่มขึ้นตัวกล้องก็เลยเหมือนกับอัปเกรดตัวเองไปให้นะครับแล้วก็การทำงานนะฮะการทำงานจริงๆเนี่ยถ้าเราปรับความคุ้นเคยกับเขาเองเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ยากนะฮะสามารถที่จะใช้งานได้ยืดหยุ่นแล้วก็สนุกด้วยซ้ำเพราะว่าเราสามารถที่จะ create ไอเดียใหม่ๆได้มุมมองของการถ่ายภาพใหม่ๆเอากล้องไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะทะลุกำแพงยังได้เลยเท่าที่ลองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่ของ QX1 นะฮะก็ค่อนข้างที่จะทนเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดวางถ่ายภาพนานๆแล้วแบตเตอรี่จะหมดไหมนะฮะโหมดถ่ายภาพของเขาเนี่ยก็มีมาให้ครบเหมือนกันนะครับมี Intelligent Auto มี Spirit Auto เอาไว้ประเภทว่าถ่ายง่ายๆอยากได้ภาพสวยๆรวมถึงการปรับตั้งค่ากล้องแบบลึกๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งเป็น Continuous Shot นะครับตั้ง Focus Mode นะฮะเราสามารถจะล็อกแสงได้แล้วก็เป็น Touch Shutter ก็ได้คือจิ้มไปตรงไหนปุ๊บกล้องก็จะโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ถ่ายให้รวมๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้ากล้อง Sony QX1 เนี่ยนะฮะผมว่ามันเป็นกล้องเลนส์สไตล์แคมราตัวหนึ่งที่ใช้งานสนุกแล้วก็ยืดหยุ่นก็ถ้าใครที่มีกล้อง Sony Next อยู่แล้วหรือ Sony Alpha ที่เป็น e-mount ผมว่าเจ้า QX1 ตัวนี้เป็นกล้องตัวที่2เอาไว้สำหรับวันสบายๆอยากไปไหนพกง่ายๆหรือว่าใครจะซื้อเป็นกล้องตัวแรกก็ไม่ผิดคืออยากได้กล้องที่ใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือได้คล่องตัวแล้วก็สามารถที่จะโอนถ่ายภาพได้เร็วๆเนี่ยนะฮะลองดูครับ Sony QX1 เป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ